สวัสดีครับระบบเครือข่ายภายในองค์กรที่เราคุ้นเคยแล้วก็รู้จักกันดีนั้นนอกเหนือไปจากส่วนที่เราเรียกว่าเป็น user zone หรือว่า campus zone ซึ่งเป็นส่วนที่รับการเชื่อมต่อจากผู้ใช้งานเข้ามาเพื่อเรียกใช้งานระบบงานต่างๆแล้วนั้นยังมีอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญกับองค์กรมากๆไม่แพ้กันก็คือส่วนที่เราเรียกว่า data center network ทำไม data center network ถึงมีความสำคัญกับองค์กรเพราะว่าภายใน data center network เนี่ยมักจะเป็นที่อยู่ของพวกระบบงาน application หรือว่า data ที่สำคัญกับองค์กรซึ่งมีไว้ใช้เพื่อทั้งในแง่ของสนับสนุนการทำงานของระบบ back office ต่างๆหรือรวมไปถึงระบบงานหน้าบ้านเพื่อใช้ติดต่อเกี่ยวกับเรื่องระบบงานขายเกี่ยวกับเรื่องของระบบเซลล์ต่างๆนะเพราะฉะนั้นตัวระบบdata center network ถึงมีความสำคัญกับทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กกลางหรือว่าใหญ่ในวันนี้อนุบาลเรามีแนวทางในการออกแบบหรือว่าไกด์ไลน์เพื่อให้ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้หรือว่าประยุกต์ใช้ว่าใน3แบบที่ผมได้พูดถึงไปเนี่ยเรามีแนวทางในการออกแบบแล้วก็มีเทคโนโลยีอะไรที่อยู่ภายในบ้างเราเริ่มจากแบบแรกอนุบาลเราเรียกว่า campus attachedDC นะครับหรือว่าเป็น data center ที่แปะเข้ากับ campus network เชื่อมเข้ากับ campus network ที่มีอยู่เดิมแล้วนั่นเองในแบบนี้เราจะบอกว่าเป็น small data center ในลักษณะของตัว small data center เนี่ยใน network ที่เราคุ้นเคยกันเวลาเราเริ่มออกแบบเราก็จะเริ่มจากส่วนที่เราเรียกว่า core switchแล้วเราก็มี distribution switch ซึ่งวางอยู่ตามชั้นหรือว่าตามอาคารต่างๆเพื่อช่วยกระจายไปถึง user อีกทีหนึ่งนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ user อันนี้คือโซนที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วแต่วันนี้โซนที่เราจะมาดูก็คือจะเป็นโซนที่เป็น data center ลงมาจากตัว core switch ตรงนี้ตัวลักษณะของ data center แบบนี้คือเราจะมีตัวที่เราเรียกว่าเป็น server access switch หรือว่า top of rack switch ซึ่งจะวางอยู่ประจำในแต่ละตู้ rack เพื่อเชื่อมในส่วนของตัว server ต่างๆเข้ามาโดยตรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ top of rack แล้วก็จะลากเป็นFull Mesh ไปแบบนี้นะครับในส่วนของเซิร์ฟเวอร์เองเราก็จะเชื่อมขึ้นมาหาตัว Top of Rack ที่อยู่ในตู้แร็กนะครับ2เส้นอันนี้ก็คือใน1ตู้แร็กเชื่อมต่อขึ้นมาเป็นลักษณะภาพแบบนี้เทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยในส่วนของการออกแบบ Data Center ในลักษณะแบบนี้เนี่ยตัวแรกก็คือเราจะพูดถึงเทคโนโลยีที่เราเรียกว่าเป็น Multi Chassis Link Aggregation หรือว่า MCLackอย่างที่หลายคนรู้จักนะครับตัวอรูบ้าเราเองเรามีเทคโนโลยีนี้เหมือนกันเราเรียกว่าเทคโนโลยีที่ชื่อว่า VSX นะครับชื่อ VSX ซึ่งเราสามารถที่จะ enable ขึ้นมาให้กับ core switch แล้วก็ตัว top of rack switch เพื่อให้ที่เราสามารถที่จะทำในเรื่องของ link aggregation ข้าม switch แล้วก็ใช้ bandwidth จากทุกๆ uplink ทุกๆเส้นที่เรามีอยู่ได้ที่ในส่วนของตัว VSX ถัดมาก็คือจะเป็นในส่วนของตัวเกตเวย์นะครับตัวเกตเวย์ของตัวเซิร์ฟเวอร์ทุกๆวงเนี่ยเราจะไว้ที่บนนี้ก็คือตัว core switch นะครับตัว core switch ทำหน้าที่เป็น layer 3 gateway ให้กับทั้งnetwork ที่เป็นโซนที่เป็นมาจาก data center หรือว่าโซนที่มาจาก user ด้านบนนี้อยู่เป็น core ตัวเดียวกันเป็นสัดที่เป็น simple design แล้วก็ในส่วนของตัวอันนี้คือจะเป็นแบบแรกนะครับแบบถัดมาที่เราเรียกว่าเป็นเราเรียกว่าเป็น dedicated นะครับเดี๋ยวแบบที่2แบบที่3จะแชร์แบบนี้เหมือนกันแบบที่2นะครับเราเรียกว่าเป็นแบบ medium size แบบนี้นะครับยิ่งต้องบอกว่าคล้ายๆกับแบบแรกที่เป็นแบบ small พอสมควรจุดที่แตกต่างเดี๋ยวเรามาดูกันจุดที่แตกต่างก็คือว่าในส่วนของแบบแรกเดิมเนี่ยเรามี core switch ชุดเดียวที่รับหน้าที่รับโหลดจากทั้งnetwork ที่มาจากทางที่เป็น user แล้วก็ server แต่ว่าในแบบนี้เนี่ยเราจะมีการแยกในส่วนของ core
ที่เป็นคอของแคมปัสแล้วก็คอของ Data Center ออกมาเป็นในลักษณะแบบนี้ส่วนที่เหลือดีไซน์จะแทบจะเรียกได้ว่าคล้ายๆกันนะครับแล้วก็จะมีตัว Full Mesh เชื่อมขึ้นมาจากส่วนที่เราเรียกว่าเป็น Top of Rack Switchก็คือเป็นเซอร์วิสที่เชื่อมต่อเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ต่างๆโดยตรงอันนี้ก็จะเป็นตู้แร็กต่างๆโอเคแล้วเราก็จะมีเซิร์ฟเวอร์เชื่อมต่อขึ้นมาในลักษณะที่เป็นลิงก์แอปพลิเคชันเพราะฉะนั้นตัวเทคโนโลยีที่ใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัว VSX เองนะครับยังมีอยู่แล้วก็ใช้เข้ากับทั้งในส่วนของคอแล้วก็ DC คอสวิตช์หรือว่าในส่วนของตัวเกตเวย์เองเราจะวางเอาไว้ที่ถ้าเป็นเกตเวย์ของเซิร์ฟเวอร์เราจะวางเอาไว้ในส่วนที่เป็นคอของ Data Center แต่ถ้าเป็นเกตเวย์ของโซนที่เป็น User เราจะวางไว้ในส่วนที่เป็นคอสวิตช์ของแคมปัสที่มีอยู่เดิมนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของตัว User ซึ่งข้อดีของการออกแบบในลักษณะแบบนี้ก็คือในแง่ของเราสามารถที่ทำในลักษณะที่เป็นการทำ fault isolation เวลาที่เกิดปัญหาขึ้นกับเน็ตเวิร์กฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นเฉพาะโซนตัวเองเป็นหลักจะเกิดผลกระทบกับข้ามไปอีกฝั่งเนี่ยเรียกว่าแทบจะไม่มีหรือว่าน้อยมากผมยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เรามีการอัปเกรดซอฟต์แวร์บนคอสวิตช์ถ้าเรามีการอัปเกรดซอฟต์แวร์บนคอสวิตช์บน data center ก็อาจจะมีการรีโหลดรีบูตเฉพาะตัวอุปกรณ์คอสวิตช์ของ data center แต่ว่า user นะครับยังจะเห็นว่ายังทำงานได้อยู่ตามปกติสามารถวิ่งออกอินเทอร์เน็ตตามปกติได้โดยที่ไม่เกิดผลกระทบข้ามซึ่งกันและกันอันนี้คือแบบที่2แบบถัดมาแบบสุดท้ายอันนี้ผมเรียกว่าเป็นแบบที่เน็ตเวิร์ก Data Center ที่ค่อนข้างขนาดใหญ่หรือว่าที่เราเรียกว่าเป็น Complex Environment ในแบบนี้เนี่ยจะมีลักษณะพิเศษที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างจาก2แบบแรกพอสมควรเพราะว่าด้วยความที่ data center ลักษณะแบบนี้ได้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นในหลายครั้งเราจะพบว่าไม่มีแค่ data center ที่เดียวแต่ว่าเรามีการ expand ขยายไปถึง data center แห่งที่2เช่นเราจะมีการทำ DR site หรือแม้แต่บางแห่งก็มี data center แห่งที่3เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีที่จะมา support data center ในลักษณะแบบนี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นเทคโนโลยีที่รองรับการทำให้ data center ทั้ง 2-3 แห่งที่พูดถึงไปเนี่ยสามารถที่จะทำงาน seamlessเชื่อมโยงกันเป็นผืนเดียวกันได้เพื่อให้แอปพลิเคชันต่างๆที่เรามีการพัฒนาขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะ move หรือว่าย้ายไปทำงานตาม data center ที่ต่างๆได้อย่างราบรื่นโดยที่ไม่ต้องมีการปรับแก้ไขค่า configuration ต่างๆก่อนที่จะเอาขึ้นไปรันที่ data center แต่ละแห่งได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของลักษณะหลักๆของตัวที่เป็นเรียกว่า large DC การออกแบบในส่วนของตัว large DC เนี่ยเรามักจะออกแบบในรูปแบบที่เราเรียกเป็นสปายแล้วก็ลีฟนะครับสปายแล้วก็ลีฟสวิตช์ซึ่งถ้าเราดูในส่วนของเส้นต่างๆที่เรามีการลากเนี่ยมันจะมีทั้งส่วนที่คล้ายๆกับ2แบบแรกแล้วก็ส่วนที่ต่างออกไปตรงนี้อย่างคล้ายๆกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวการเชื่อมต่อระหว่างสปายแล้วก็ลีฟถ้ามองจริงๆก็จะคล้ายๆกับตัวนี้เหมือนเป็นคอของ DC แล้วตัวนี้ก็คือเป็น Top of Rack Switch นะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็จะวางแต่ละคู่ลีฟสวิตช์เนี่ยไปในแต่ละตู้แร็กเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็มีเซิร์ฟเวอร์เชื่อมโยงขึ้นมาคล้ายๆกันจุดที่เหมือนกันก่อนก็คือว่าในส่วนของตัวลีฟสวิตช์เองมีการใช้เทคโนโลยีเรื่องของการทำที่เราเรียกว่า VSX นะครับตรงนี้อยู่เพื่อให้ตัวเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ด้านล่างเนี่ยสามารถที่ทำในเรื่องของ Nick Timming หรือว่า Link Aggregation เพิ่มเติมขึ้นมา
ในส่วนตัวท็อปแร็กในแบบนี้นะครับมีเส้นเชื่อมตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับก็กลับมาที่แบบนี้นะครับในส่วนของ VSX เรายังออนที่ตรงนี้อยู่แต่ว่าในส่วนของตัวสปายเราจะไม่มีการออนในเรื่องของการทำ VSX หรือว่าการทำสวิตช์คลัสเตอร์ลิงตรงนี้ด้วยเหตุผลที่ว่าในตัวแฟบริกนะครับเส้นเชื่อมตรงเนี้ยเราใช้ลักษณะที่เป็นเลเยอร์3การที่เราใช้เป็นเลเยอร์3เนี่ยเพื่อเราต้องการที่จะลดในเรื่องของ broadcast domain หรือว่า spanning tree domain ที่เราเคยมีในแบบที่1แล้วก็แบบที่2ลงทำให้เราไม่มีเรื่องของ broadcast domain spanning tree ไหลข้ามในตัว fabric เองโดยตรงเพราะฉะนั้นด้วยความที่แต่ละเส้นตรงนี้เป็น routed port เป็นเลเยอร์3โดยสมบูรณ์เนี่ยเทคโนโลยีที่เราจะมาใช้ตรงนี้เราจะใช้เรื่องของการทำเรียกที่เราเรียกว่า ECMP หรือว่า equal cost multi path ในการโหลดบาลานซ์เส้นต่างๆนะครับที่เป็น uplink มาจาก leaf switch ตรงนี้โดยที่เราไม่จำเป็นที่ต้องทำในเรื่องของลิงก์ aggregation ลักษณะแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเทคโนโลยีในส่วนของตัว fabric ที่เราใช้ในเรื่องของ layer 3มาช่วย gateway นะครับ gateway เดิมเนี่ยใน2แบบแรกเนี่ยจะอยู่ที่คอของ data center แต่ในแบบนี้เรามีการขยับลงมานะครับตัว gateway ของ server ในแบบนี้เนี่ยมันจะมาอยู่ใกล้ server มากขึ้นอยู่ที่ leaf switch เลยเป็นคอนเซ็ปต์ที่เราเรียกว่า distributed gatewayนะครับบางคนอาจจะเรียกว่า Anycast Gateway ก็แล้วแต่ว่าเป็นคอนเซปต์เรื่องของการที่เราเอาเกตเวย์ของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมาไว้ที่ Leaf Switch จุดที่ใกล้กับเซิร์ฟเวอร์ที่สุดเพื่อให้การรับส่งข้อมูลเนี่ยเกิดขึ้นณจุดปลายตรงนี้ได้อย่างรวดเร็วนี้ถัดมาในส่วนของการเชื่อมต่อเข้ากับ Core Network ที่มีอยู่เดิมอันนี้ก็จะเป็น Core Network ที่มีอยู่เดิมด้วยความที่ตัวสปายเรามีการออกแบบโดยที่เราไม่ต้องทำในเรื่องของสวิตช์คลัสเตอร์ลิงเนี่ยข้อดีอันหนึ่งก็คือว่าเราสามารถที่จะทำในเรื่องของขยายตัวสปายออกมานะครับตัวที่3ตัวที่4ออกมาได้โดยที่เป็นการเพิ่มในเรื่องของแบนด์วิดนะครับเราสามารถที่จะแอบเพิ่มนะครับแบนด์วิดให้กับลีฟสวิตช์ต่างๆได้โดยที่เราสามารถเพิ่มสปายตัวที่3ตัวที่4ขึ้นมาในระบบซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำได้มาก่อนกับเทคโนโลยีการทำสวิตช์คลัสเตอร์ลิงแบบเดิมที่เราใช้ลักษณะที่เป็นมัลติแชสซีลิงก์แอกกิเกชันเพราะว่าเทคโนโลยีแบบนี้เนี่ยมันทำสวิตช์คลัสเตอร์ลิงได้แค่ทีละคู่นะครับไม่สามารถทำตัวที่3ตัวที่4ขึ้นมาได้ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นรูปแบบข้อดีอันนึงที่เราออกแบบโดยใช้เรื่องของสปายแอนด์ลีฟอาร์คิเทคเจอร์ถัดมานะครับเรื่องของการเชื่อมต่อจากในแฟบริกของ Data Center เข้าไปที่ Core เนี่ยเนื่องจากตัวสปายเองเนี่ยทำหน้าที่ในเรื่องของ forwarding ข้อมูลเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นตัว service ทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ที่ leaf การเชื่อมต่อจาก fabric อันนี้กลับเข้ามาที่ core เนี่ยเราจะใช้ตัว leaf นะครับเชื่อมกลับเข้ามานะครับกลับมาที่ core network แบบนี้เลยนะครับก็ใช้เราจะเป็น dedicate คู่ leaf switch ที่ทำหน้าที่เป็น border leaf ขึ้นมาสักคู่หนึ่งเพื่อทำหน้าที่เป็นตัว border leaf ที่run routing คุยกับ core network หรือว่าอาจจะใช้ตัว leaf switch ที่มีอยู่แล้วในการแชร์เข้ากับleaf switch ที่ต่อกับ server อยู่แล้วนะครับแชร์เป็นคู่ leaf เดียวกันในการเชื่อมต่อไปหา core network ที่วิ่งไปหาส่วนที่เราเรียกว่าเป็น user zone นะครับทีนี้ในส่วนของตัว fabric อย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันตรงเนี้ยนะครับมันเป็น layer 3ทั้งหมดลองนึกภาพว่าถ้าตรงนี้นะครับเป็น VLAN 100นะครับตามวิชาเน็ตเวิร์คพื้นฐานที่เราเรียนกันมาปกติเลเยอร์2เนี่ยมันไม่สามารถที่จะข้ามเลเยอร์3ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่มีเลเยอร์3มาขั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นคนละ VLAN เน็ตเวิร์คคนละผืนกันตัวเทคโนโลยีที่เราจะใช้ที่มาช่วยในส่วนตรงนี้ก็คือเรื่องของการรันVXLAN นั่นเองนะครับ VXLAN เนี่ยจะมาช่วยในการบริดเน็ตเวิร์คที่เป็นซับเน็ตเดียวกันบอร์ดแคสต์โดเมนเดียวกันให้สามารถที่จะคุยข้ามเลเยอร์3เน็ตเวิร์คได้เพราะฉะนั้นตัว V server ที่อยู่ VLAN 100ตัวเนี้ยสามารถที่จะคุยกับ server ที่อยู่ VLAN 100ตรงนี้ได้ตรงๆโดยที่ไม่ต้องผ่านเกตเวย์นะครับก็คือทำงานเหมือนตามปกตินั่นเองช่วยเราสามารถที่จะสร้างแฟบริกที่มีการจำกัดตัว broadcast domain ไม่ให้ไหลเข้าไปในตัว fabric แล้วก็ยังสามารถคุยเลเยอร์2เดียวกันข้ามตู้แล็กกันได้ด้วยทีนี้จุดที่สำคัญนะครับอยากให้มองตรงนี้ก็คือว่าเราสามารถที่จะ extend network VLAN หรือว่าเลเยอร์2 network เนี่ย
ข้ามเลเยอร์3ได้นั่นหมายความว่าตู้แล็ก2ตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่จําเป็นที่ต้องอยู่ในห้อง data center เดียวกันก็ได้นะครับมันอาจจะอยู่คนละพื้นที่คนละจังหวัดหรือแม้แต่คนละประเทศโดยเชื่อมโยงเข้าหากันผ่านเลเยอร์3 network ของ service provider ต่างๆเพื่อทำคอนเซ็ปต์ในเรื่องของที่เราเรียกว่าเป็น virtual data center ทำให้เราเสมือนกับมี1 virtual data center แต่ physical location ของ data center จริงๆอาจจะอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกแล้วก็ยังสามารถทำงานเชื่อมโยงเป็นผืนเดียวกันได้สามารถที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมา1ตัวแล้วย้ายไปรันที่ไหนก็ได้โดยที่เราไม่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขโค้ดหรือ network configuration ของตัวแอปพลิเคชันต่างๆอีกต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็น3แบบที่เราได้คุยกันในวันนี้โดยทั้งหมดทั้ง3แบบเนี่ยอรุบ้าเรามีโซลูชันที่มาที่จะมาช่วยตอบโจทย์ได้ยกตัวอย่างเช่นฮาร์ดแวร์อินฟราสตรักเจอร์อย่างเช่นตัว Aruba CX Switch ซึ่งมีจุดเด่นในเรื่องของการบริหารจัดการที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ทูลเจ๋งๆที่ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถที่บริหารจัดการระบบได้อย่างง่ายดายฟีเจอร์ในส่วนของ Data Center Network ที่ครบครันนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงรองรับการทำงานในลักษณะที่เราเรียกว่าเป็น non-blocking architecture ได้เพื่อให้สามารถที่จะทำงานแล้วก็ส่งข้อมูลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็ต่อเนื่องตลอดเวลาให้กับ Data Center ทั้ง3แบบที่เราคุยกันไปในวันนี้นั่นเองขอบคุณครับผม